สนับสนุนโดยผงปรุงรสรสดีขอดูห้องส่วนตัวของเฟซหน่อยมันไม่ได้ถึงขั้นส่วนตัวอันนี้ว่าเป็นห้องแบบห้องแบบไม่มีการจัดเตรียมอะไรอย่างเงี้ยห้องง่ายๆห้องง่ายๆเพราะมันอยู่ใกล้ครัวใกล้อะไรด้วยใช่ไหมใช่ไม่ได้มีการจัดเตรียมอะไรใช่ไม่มีการตกแต่งแต่พี่ก็ชอบตอนท็อปของคุณพ่อนะชอบพี่รู้สึกมันแกรนด์ดีนะแล้วอะไรคือกระเลี้ยงกระต่ายด้วยใช่เป็นพันธุ์ฮอลแลนด์ล็อบค่ะใครให้มาหนูซื้อเองซื้อกันเองซื้อเลี้ยงซื้อเลี้ยงกับแฟนก็ได้ค่ะเกียร์จับเป็นหรือเปล่าอาต้องจับเขาแบบทะนุถนอมเดี๋ยวไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวเขาตายจับเบาๆแบบใช้ตาจับเบาๆเสียวลูก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 ผิวไม่อยากรู้เรื่องผิวเนี่ยจะดูเอาจริงไอ้เกศผิวแกฉีดอะไรนักหนาคุณได้ไหมของคุณนะคุณเกศคุณเกศฉีดโคต้าคุณฉีดแบบเป็นชนีที่ผิวขาวไม่ได้ฉีดผิวหนูไม่เคยฉีดผิวเลยไม่เคยเลยหนูเนี่ยฟ้องเนี่ยฟ้องดำเนินคดีจากคนที่ว่าฉีดผิวแล้วหนูแอบอ้างเนี่ยไปได้ไม่รู้ได้เงินไปทำบุญกันไม่รู้เท่าไหร่แล้วเขาทำให้เกศขาวแบบนี้ใช่เขาแอบอ้างว่าเขาฉีดที่หนูคือพูดแบบสุดท้ายหนูก็คือจับได้ฟ้องแล้วก็คือเอาเงินไปทำบุญพอแล้วแบบฉันไม่ได้อยากได้เงินเธอที่หยุดพูดเธอครับผมเอาง่ายๆคือเคยมีคนข่าวเขียนถึงขนาดว่าเกศฉีดกูต้าจนตาจะบอดก็เคยมีข่าวจริงคือแบบแต่งข่าวว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบเยอะมากเลยอ่ะไม่คุณหอมมากเลยอ่ะทำไมห้องน้ำหอมเงี้ยแล้วคืออะไรอ่ะโอ้ยกลิ่นครีมนวดครีมนวดอะไรนี่จ้าเมื่อคืนนี้คือเกศเสร็จงานดึกมากหนูก็ไม่มีเวลาสระผมก็เมื่อเช้านี้ก็ตื่นมาทีมงานก็มาถึงก่อนเวลาหนูก็ต้องรีบลงมาก็ขึ้นไปอาบน้ำสระผมใหม่มาแล้วก็คือภายในเวลาแบบ10นาทีอาบน้ำรวมสระผม10นาทีนะไม่ดูก่อนแล้วเซตผมได้เร็วขนาดนี้เลยเหรอสำหรับตัวเกศแล้วเนี่ยตัวเองเป็นคนผมเส้นใหญ่ไหมคะแต่พอใช้ครีมนวดผมซันซิลสูตรเซรั่มแล้วมันเร็วเราไม่ต้องไปเข้าเครื่องอบไม่ต้องมาหมักไว้นาน30วิดีดนิ้วได้เลยแล้วล้างออกง่ายมากมันจะทำให้ผมเหนียวเหนอะหนักอะไรหรือเปล่าไม่เลยค่ะบางคนเวลาที่ใช้ครีมนวดใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบคราบความแบบลื่นๆเหนียวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยค่ะเพราะว่ามันซึมเข้าผมเราไปหมดแล้วถ้าไปเป่าแห้งนี่คือไม่มีฟูเลยใช่ไหมใช่ไม่ฟูเลยกู้ผมที่เสียได้ใช่แล้วทำสีแล้วมาก็ช่วยได้ช่วยได้ค่ะคือมันเหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์แบบเราที่ต้องรีบอ่ะที่เราต้องสระผมทุกวันใช้เวลาน้อยขนาดนี้ผมแบบดูนุ่มสวยเงางามงานผมต้องมาจริงนี่ไงรัดมากสวยแก่คุณโอต้องเอาเคล็ดลับน้องไปเอาเคล็ดลับเอาขอไปเลยได้ไหมดีเดี๋ยวเอามาแบ่ง5สี5สูตรเลยค่ะเห็นบอกมีทำอะไรนะสั่งขนมมาให้พวกเราทานเหรออ๋อใช่ก็เป็นธรรมเนียมของรายการใช่ไหมคะต้องมีอาหารคุณหนุ่มกินไหมกินไปอ่ะคุณหนุ่มไม่ต้องไปแล้วเหรอเอาไปสิกินให้นี่ยังไงฉันจะเอาไอติมกลับบ้านเธออร่อยจริงไอติมอันเนี้ยใช่เพื่อนเธอเหรอเพื่อนหรือแฟนเป็นเพื่อนค่ะเพื่อนนำข้าวเพื่อนหรือไม่รู้เพื่อนนำเข้าค่ะเป็นคนนำเข้ามานิวซีแลนด์แนชชั่นอลค่ะอย่าบอกว่าพวกเธอกล้ากินอะไรอย่างนี้นะนี่คือสิ่งที่หนูกินบ่อยมากเอาจริงๆคือบ้านหนูอยู่รังสิตใช่ไหมแต่ว่าหนูต้องสั่งจากพระรามเก้ากินอะไรอันไหนโปรดของคุณอ่ะอันนี้เป็นครัวซองค่ะครัวซองแล้วก็เป็นพวกเค้กเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยดูสีสันดีน่ากินปะน่ากินมากอันนี้ครัวซองเป็นครัวซองที่เกศชอบเป็นเมจืดมีอัลมอนด์แล้วก็มีเป็นไส้แบบผลไม้ต่างๆเพื่อนสาวอะไรนี่ใครอันนี้เพื่อนสาวค่ะเด็กที่บ้านโอ๊ยสวัสดีสวัสดีครับเด็กที่บ้านใครมาช่วยงานบ้านนิดหน่อยมานั่งนี่เพื่อนสาวเพื่อนสาวสวยไปจะมาให้ทำงานบ้านได้ยังไงหรือไปนั่งใกล้ๆเขาได้นี่ใช่เป็นเพื่อนที่ไหนอะไรยังไงก็เป็นเพื่อนตั้งแต่ตอนประกวดมิสทีนเนี่ยแหละค่ะกินเลยหยิบกินเลยแนะนำชื่อกันหน่อยสิแหมแนะนำไม่แนะนำอะไรเลยอันนี้เตยค่ะเตยเป็นตอนเตยเองก็แบบว่าอยู่เอาเลยค่ะคือนางชอบจริงคือจะบอกว่าเตยเนี่ยเป็นเพื่อนคนแรกในวงการของเกศเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเกศประกวดมิสทีนมาตอนกันเกศอายุ15แล้วเตยก็ประกวดปีเดียวกันตีสนิทอยากจะตีสนิทกับเขาเขาสวยไงตอนนั้นเราก็แบบว่านางแบบเป็นตัวเก่งอ่ะหนูเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เลยสวยเหมือนกันนางแบบนางเป็นตัวเก่งของกองประกวดเลยอะไรอย่างเงี้ยสนิทกันที่มิสทีนใช่เลยสนิทกันมาตลอดเกศ
หุ่นเธอกับการกินของเธอนี่มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจริงๆเออไม่ใช่เรื่องความอ้วนนะจริงๆแล้วมันเป็นคนหนูเป็นคนกินอะไรแบบนี้หนูชอบแล้วก็ครัวซองก็มาจากร้านเลอเพลเซียนะคะอยู่พระราม9ซอย17นะคะฝากด้วยเป็นร้านของเพื่อนสนิทเกตเองรับรองว่าอร่อยทุกอย่างจริงๆเป็นขนมสูตรฝรั่งเศสทุกอย่างเลยค่ะของโปรดปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยมีข่าวเพราะว่าเป็นคนที่ตอบมีแฟนก็ตอบตรงๆแล้วมีแฟนค่ะใช่ก็มีแฟนก็ถ้าสมมติคบใครอยู่คุยกับใครอยู่ก็คือให้เกียรติเขาแต่เราไม่ได้เอาตัวเองไปเล่นเป็นกระแสว่าจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้จะอะไรเงี้ยคือพยายามที่จะอยู่เงียบๆมากกว่าอะไรเงี้ยก็คิดว่าคนก็คือเขาก็ต้องอยากรู้เรื่องเรานั่นแหละอยากแต่ว่าเราอยากให้เป็นแฟนใครตอนนี้พี่อยากรู้แล้วเนี่ยตอนนี้พูดได้เลยว่าเกียรติเป็นทำไมอ่ะยังไงเด็กเหรอเกดก็มีคนนึงที่ว่าเลิกกับแฟนเก่าแล้วเป็นเพื่อนกันหมดใช่ค่ะใช่ค่ะใช่เลยอ่ะเกดใช่มั้ยแล้วสามารถวันเกิดเกดก็รวมแฟนเกดได้หมดด้วยทำได้อ่ะดูตีไทยครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีไทยครัวทุกเทปแน่นอนกดไลค์กดไลค์กดไลค์